และในสิ่งที่มันจะทำให้ประชาชนหรือประเทศชาติเสียหายเนี่ยเราก็ต้องพูดนะครับในความเป็นฝ่ายค้านนะครับเราก็ต้องคอยช่วยฝ่ายบริหารในการที่จะดูว่าท่านทำอะไรไม่ถูกต้องบ้างหรือมีอะไรที่ควรจะทำบ้างครับแสดงว่าข้อมูลที่อยู่เนี่ยมันก็ถึงขั้นว่าปล่อยปละแล้วเลยถึงขั้นทำให้ประเทศชาติเสียหายได้ใช่ไหมคะแน่นอนครับถ้าไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่พูดหรอกฉะนั้นก็แสดงว่าถ้านายกฟังแล้วเนี่ยต้องกลับมาคิดใช่ไหมคะก็เราต้องการพูดให้ท่านนายกฟังอยู่แล้วครับตัวต้องกลับมาคิดถึงขั้นต่างตัวพวกพี่ชายเนี่ยจะมีนอกจากคุณชูวิทย์แล้วจะมีสสรุ่นเก่าไหมครับเรื่องเป็นคนรุ่นใหม่ก็ส่วนใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ก็คุณรุ่นใหม่อยู่ทั้งหมดนะฮะมีการแบ่งหมวดหมู่ในการอภิปรายไปไหมครับว่าเป็นประเด็นเศรษฐกิจสังคมหรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยครับก็มี 2-3 ประเด็นนะครับอันนี้นะเราไม่อภิปรายแบบกว้างไปจนหมดก็ 2-3 ประเด็นแต่ว่ารูปแบบการอภิปรายก็คือจะกระชับเน้นนะครับเรื่องนี้คือเป้าแบบเน้นเป้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมหมายถึงว่าไม่ได้กระจายพูดกันไปทั่วค่ะหมายถึงว่าเราคือเราได้เวลามา3ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นต้องทํา3ชั่วโมงนี้ให้มีค่ามากที่สุดอ่ะเราไม่ได้เวลามากเพราะว่าส่วนเวลาอีกส่วนใหญ่ก้าวไกลเค้าได้ไปนะครับแต่3เวลา3ชั่วโมงของเราเนี่ยเราก็จะบริหารให้ดีที่สุดนะครับพี่กันครับคนที่จะอภิปรายยังไงมั้ยคะที่เราไม่ต้องครับหรอกท่านมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับก็บอกเดียวว่าให้อภิปรายอย่าเยอะๆครับแล้วก็ให้ตรงประเด็นตอนนี้เผยได้ไหมครับความสนใจของประชาชนในเรื่องกระบวนการยุติธรรมคือในเรื่องของทักษิณเนี่ยตรงนี้ในส่วนของภาคประชาธิปไตยหรือภาคก้าวไกลเนี่ยเสนอพิจารณาเรื่องนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่าให้ลงรายละเอียดเลยครับนอกจากพุ่งเป้าไปที่ท่านนายกแล้วมีร่วมทีมคนอื่นไหมครับยังไงนะนอกจากพุ่งเป้าที่ท่านนายกแล้วเรื่องการบริหารและการแผ่นดินเนี่ยมีกระทบไปถึงร่วมทีมคนอื่นไหมครับก็เอามีแล้วกันกระทรวงเกษตรที่พี่เคยอยู่นี่มีข้อมูลอะไรเด็ดๆก็เดี๋ยวไปฟังดูดีกว่านะครับไปฟังดูดีกว่าเอาว่าอย่างนี้การบริหารราชการเนี่ยประชาธิปัตย์ก็เคยเป็นรัฐบาลผมก็เคยเป็นรัฐมนตรีนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราบริหารแบบสุจริตนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งหมดนะครับไม่มีใครทำอะไรเราได้หรอกเหมือนที่ผมโดนเนี่ยอภิปรายก็พร้อมตอบทุกข้อกล่าวหา